มันน่าจะเป็นทางออกตรงนั้นแหละเฮ้ยอะไรคนขุดโดโด้กับดักอีกใช่ไหมเนี่ยใช่มันโดโด้แล้วมันต้องเลือกไว้ว่าจะใช้โดโด้หรือจะใช้คนในการสังเวยเว้ยสังเวยสังเวยแล้วประตูมันจะเปิดประตูนี้มันจะเปิดด้วยประเด็นอะนั่นแหละเราจะสปาโดโด้ใช่ไหมสปาโดโด้เลยคือเราต้องขออนุญาตผู้ชมนะครับหรือมึงจะพีชีพถ้าพีชีพฝากของมึงนะมันจะแหลกมาล่ะหมายถึงมันจะวาร์ปอะไรมึงมาล่ะมันจะหนักเครื่องมึงมาล่ะกูว่ามันจะหนักเครื่องที่ถ้าพีชีพโอเคนะงั้นคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวเราจะสปาวโดโดแล้วก็จะใช้สูตรในการจับมันเอาขอใช้สูตรหน่อยแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นคุณแบงค์จะต้องเป็นเหยื่อสังเวยให้กับบ่อนี้นะไม่งั้นประตูมันจะไม่เปิดนั่นเองมันให้เลือกนะว่าเราจะใช้โดโดหรือจะใช้คนในการสปาวนั่นเองเพื่อเปิดประตูถัดไปโอเคนะลึกไหมเนี่ยลึกเหมือนกันนะเนี่ยกลางว่าผมไม่ทันลงคงใช้ไม่ได้ไม่พอเราโยนคือที่รู้มาด้วยพอเราโยนโดโดไปที่ป่องฟุบมันไหม้เลยเว้ยมันกลายเป็นจุนเลยเว้ยอ๋อไฟใช่ไหมเออมันจะมีไฟขึ้นมาแล้วประตูมันจะเปิดด้วยได้ดีกว่าประตูถ้ามองเข้ากำแพงนะมันอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะได้นะเชโตลิโอสปอนให้มันตกป่องๆเลยได้ไหมเสือกไม่ไปเบิร์นเบบี้เบิร์นประตูเปิดแล้วโอเคนะคุณผู้ชมไปเลยอะไรเนี่ยลองอะไรต่อวะเข้ามาก่อนแล้วกันทำไมพื้นมันแปลกๆป่ะว่าไม่น่ามีอะไรนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะฮะโอ้เสียงไอ้นี่ยังไงไอ้เหี้ยมันยิ่งกว่าหนังเอเลี่ยนเลยนี่อย่างไรอ่ะเสียงเปลี่ยนกระสุนในหางเลยแค่ไปได้มันมาทางนี้แล้วไม่มีอะไรเดินริมกระแพงก็ได้นะนี่เอาไงก็ไม่เห็นมีอะไรเดินได้อะโอ้สาไทยอันนี้จะเป็นตัวหลังแล้วเสียงอะไรอ่ะเช็คมุมเสียงอะไรกันไม่รู้ว่ะโอ้มันเฮ้อเลยชัดเลยไปต่อกูแทบไม่อยากเหยียบเห็นจนเหลี่ยมเลยก็ใช่ไงนี่ในขีดอย่างเงี้ยมันนูนผิดปกตินี่กูว่ามันต้องใช้แน่ๆเว้ยประตูอะไรนี่ประตูฟังเหรอนี่ไงเจอประตูแล้วกดปุ๊ยแล้วไงต่อวะเฮ้ยมีปลาอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวต้องมีตัวอะไรเดินด้วยเฮ้ยปืนเราพร้อมอยู่แล้วประเด็นคือเดี๋ยวขอส่องดูหน่อยดิมันคือตัวอะไรวางว่ะแล้วทำไมมันมีออร่าอะไรเงี้ยเออน้ำนี่มันคือโลกแห่งเอฟงั้นเหรอกูไม่ใช่แล้วนะ It is a underworld artifact night 2 Shadow ใช่อันนี้โดโดตัวนี้มีน้ำตกอ๋อเราต้องยิงกวางว่ะโอ้ my god แม่มาแล้วระวังไม่ได้มีแค่นี้มีหนีร่องหนด้วยไงวะรู้ว่ะวิญญาณหนีเรเดี๋ยวอะไรสักอย่างน่าจะกวางโอเคปลาเลียกวางไหมลองยิงดูเฮ้ยมาป้ายิงแตกตายป่ะตายละอุ้ยหลังอุ้ยมาอะไรตัวทำไมจริงปุ๊บแม่งสะเก็ดเป็นหินเลยวะใช่มันเป็นหินร่วงๆวะตายต้องไงต่อ
หอล่าไม่เปิดเราต้องฆ่าสัตว์ให้หมดทั้งมาไหมไม่เห็นนะอะไรต้องมันควันเลยวะอ๋อมันมีดิ่งเว้ยตรงกู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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วตายตายตายเจอไหมต้องไงวะได้วูฟตายไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเฮ้ยอีกตัวอีกหนีหนีหนีได้ขนเนี่ยอะไรทำไมต้องสู้จนกว่าประตูประตูมิติตรงนั้นจะเปิดด้วยประตูแบบมิติอีก2อาร์ติแฟกต์จะเปิดด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันตบกูตกหินเปิดรับ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 ยังไงต่อวะเนี่ยซ้ายกับขวามันให้เลือกหรือเก็บเลยเก็บไปเถอะอ๋อเหมือนลงครั้งเดียวแล้วมันได้หลายอันเว้ยครบเฮ้ยกูเอาไว้ที่มึงคือออกกูถ้ากูตายมันจะเป็นปัญหาเว้ยโยนได้ไหมพวกกูตายหลายรอบละไปมันจะเจอน้ำตกอ่ะเป็นซีคล้ายคล้ายเราต้องหาคล้ายๆที่เป็นซีลวดแล้วเป็นน้ำตกอ่ะเป็นแบบตะแกงอ่ะมันต้องออกไปทางนั้นเว้ยนี่ไงเจอละเจอละเห็นเหมือนเราต้องลงไปอ่ะลงแล้วปะลงไปเลยโดนแล้วนะถ้าตายก็ตายด้วยกันนะโอเคไม่ตายไม่ตายนะโอเคให้กูโดดป่ะเอาเหี้ยให้กูโดดมาก่อนไปสัตว์ได้แต่อาร์ติแฟกต์อยู่กับกูไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยแล้วคุณผู้ชมดูไอ้อะไรอ่ะกวางที่ตกลงมาตามมาแล้วเสร็จแล้วดูน้ำให้ก็ได้ไม่อย่าน้ำเดี๋ยวกูขอไปด้วยเดินตามมาแล้วกันโล่งมันโล่งมากเลยนะก็ใช่อ๋อลานอีกอ่ะไม่ลานตรงใจยิงตรงใจยิงโอเคมีไฟข้างหน้าวะปริศนาอีกเหรอน่าจะเป็นทางออกหรือเปล่าที่นี่ใช่ทางออกที่ทางออกแล้วนี่ไงยังไงคุณผู้ชมเจอทางออกแล้วอ้าวทางกูออกไม่ได้อ่ะออกได้ไรครับไปโหลดโอ้ยกระตุกนี่คือทางออกนะโอ้โหเช็ดเป็ดเย้คุณผู้ชมออกมาได้แล้วที่อยากไปไหนแมปนี้ไอ้เหี้ยเราได้ไอดีแฟกต์มา3อันเลยใช่ไหม3เหรอ3ดิ3มาเลย3มาเย้ถ้าเราไม่พลาดอันไหนนะเยสโตโคลามาโอ้ยเราติดอะไรแล้วเนี่ยเอาโอ้ยโอ้ยอ่ะผมออกละน้องคลองเบิงใช่ไหมเออโอเคคุณผู้ชมโอ้อิสระภาพกว่าจะผ่านล่างหลายเทคเย็ดเป็ดกูตายเป็นไอเอ็ดออฟทูมอร์โรเลยแม่งเอ้ยดีใจผ่านแล้วผ่านแล้วดีใจยิงแม่งก็เหี้ยละผมตายเป็นเอ็ดออฟทูมอร์โรเลยคุณผู้ชมแม่งตายเกิดอยู่นั่นน่ะมันโอ้โหจะเรียกประธานหน้ามาก่อนแต่บอกตรงนะครับคนที่จะเล่นแมปนี้จริงๆนะไอ้ถ้าเอา DLC นี้ให้ผ่านนะเราจะต้องมีการสั่งเวยเกิดขึ้นนะไม่งั้นไอ้ตรงนั้นไอ้ที่สั่งเวยป่ะมันต้องสั่งเวยคนเว้ยไม่งั้นก็โดแต่ดีนะที่เราสปาวสู้ได้ไม่งั้นนะสวยเลยแบกทำอาคนเดียวก็จบอ่ะจริงมันต้องสั่งเวยคนไม่ก็โดไว้โคตรโหดร้ายเลยโอเคเดี๋ยวเราขอเฟดกลับไปทะเลทรายเนาะเราจะปิดคลิปที่นั่นเลยถูกต้องโอเคนะครับคุณผู้ชมเราแทงมาถึงฐานนี้ละแล้วทำไมตัวมึงดำเป็นตัวตะโกงั้นเลยวะมึงลองกดเคเดนตัวมึงดำปะเฮ้ยตัวมึงไหม้เลยนะเว้ยมันไหม้ดำเลยว่ามึงลองถอดเสื้อผ้าไหม้ดำเลยไหมเออเดี๋ยวแคปให้ดูมึงลองถอดเสื้อผ้ามึงเอาดิทำไมมึงดำเป็นตัวตะโกงั้นเลยวะมันดำเหมือนแบบมันยิ่งกว่านิโก้โอ้ยเหี้ยนี่มันดำแบบอันนั้นเลยนะเว้ยทานยินแล้วนะเว้ยมันไม่ใช่ดำแบบผิวคล้ำนะเว้ยน่าจะเป็นเพราะโดนไฟเผาโดนไฟเผาบ้างหรือไม่ก็แดดร้อนเนี้ยเพราะใส่ชุดกีตอนอยู่ในนั้นไม่เห็นเกลียวเลยตัวน่าจะโดนทำไมดำมากมันกดโอเคกูมันล่ำของมึงไม่รู้ ก็กูสั่งไม่ดีโอเคเดี๋ยวเราจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าเราได้อาร์ติแฟกต์อะไรมาแล้วมั้ง3อันใช่คือตอนนี้นะครับเราได้อาร์ติแฟกต์มา3มาแล้วนะครับเป็นอาร์ติแฟกต์off the cliff ประมาณว่า cliff cover ป่ะวะ1อันเนาะแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยมึงอ่านชื่อดิกูไม่เก่งอังกฤษว่ะอะไรนะ devo device อะไรสักอย่างนะ
ลองอ่านชื่อดิ Cover Artifact of the Cover หรือเปล่าเออๆนั่นแหละนั่นแหละอีกอัน Artifact of the เอนะ The Devil Woods หรือเปล่าเออฮะอีกอันนะ Artifact of the Mass Fever หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่เรารู้ว่าตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมกันว่าเราเราได้ Artifact มา3อันละ3อันจากที่นี่ใช่ใช่ใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าตอนนี้ที่ฐานเรามีอยู่3อันนะครับคือตอนที่เราไม่ได้อัดคลิปเนี่ยเราไปเอาคือในคลิปที่แล้วเราได้ Artifact Hunter ใช่ป่ะแล้วอีก2อันน่ะเราไปได้มาเราไม่ได้อัดซึ่ง2อันที่เราไปเอามามันอยู่ในน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้ description แล้วกันเนาะคือเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเอานะอันนั้นนะแต่บังเอิญว่ามันผ่านไปแล้วแบบมันเจอพอดีเนาะก็เลยติดมือมันหน่อยเท่ากับว่าตอนนี้เรามีอาร์ติแฟกต์ทั้งหมด6อันแล้วใช่ไหม6ดิไอ้6เออใช่6อันใช่มันไม่ที่3แม่อันนี้อีก3อ่ะก็เป็น6ไงใช่ใช่ซึ่งตอนนี้เรายังขาดอีกทั้งหมด4อันนะโอ้ my god เนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะครับกับอาร์ติแฟกต์อันที่เหลือมากดีกว่าว่าเราเหลืออะไรเดี๋ยวเราจะต้องขอกลับไปฐานใหญ่ก่อนนะก่อนแล้วกันนะครับว่าเราเหลืออันไหนบ้างที่เราจะต้องไปที่ไหนเพราะตอนนี้เราก็หัวร้อนละเราตายหลายรอบมากเลยอะหลายรอบแต่ผมต้องกลับไปฐานก่อนแล้วก็ไปทำอาวุธมาใหม่เนาะเพราะผมมันหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะมาลุยกับอาร์ติแฟกต์ที่เหลือแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็มีการตายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการโชว์ฐานใหม่เนาะกับคุณแบงค์ตัวดำเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะครับเนาะแล้วก็รอเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกับอีก4อาร์ติแฟกต์แล้วบทสรุปเราจะไปล่าบอสใช่ไหมแบงค์ถูกต้องเออเราอยากได้เทคโนโลยีเทคมากเลยแต่มันต้องรอให้มันผ่านไปก่อนนะโอเคนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์และถ้าต้องการติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย